กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับพักเบรกคุยกันเรื่องบอลไทยเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะเพราะอยากจะเล่าเรื่องฟุตบอลมากเลยขอบคุณคอมเมนต์ส่งมาใน Facebook Live ด้วยคุณแจ้งเรื่องการจราจรหน่อยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอนิดคือไม่ได้ติดหนักมากแต่ก็ติดอยู่แจ้งวัฒนะยังมีการปรับผิวการจราจรอยู่หลายจุดแม้จะสายแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางนิดนึงแล้วกันเขาจะปรับอีกนานไปเท่าไหร่ไม่รู้คือมันทะลอยฟ้าไงแล้วข้างล่างมันเป็นตะปุ่มตะป่ำก็ปรับแล้วปรับอีกปรับต่อสู้ๆนะคะพี่น้องเอาพาไปดูคดีใหญ่อย่างที่บอกกันไว้แล้วกันนะครับรวบรวมให้ฟังเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเมื่อวานนี้องค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายืนครับจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญา3อดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ไปเสียบบัตรแทนกันเมื่อปี63โดยให้เหตุผลสำคัญคือไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำให้ส่วนรวมเสียหายก่อนเมื่อวานนี้ก็ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยองค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอมอท6ทับ2566แล้วก็หมายเลขแดงอมอท3ทับ2567นะครับโจทย์เนี่ยคืออัยการนะแล้วก็จำเลยก็มีฉลองเทิดวีรพงษ์ภูมิสิทธิ์คงมีแล้วก็นาทีราชกิจประการอดีตส.ส.ภูมิใจไทยเป็นจำเลยที่1ถึง3นะครับพฤติการก็คือ 8-11 มกราคม63ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี63เนี่ยจำเลยทั้ง3ร่วมลงชื่อเข้าประชุมแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมในช่วงเวลาต่างกันต่อเนื่องกันไปนะและก็ร่วมกับบุคคลโดยไม่ปรากฏชัดให้ผู้อื่นยินยอมให้ผู้อื่นกระทำหรือไม่กระทำการใดเป็นผลให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยทั้ง3แสดงตนแล้วก็ลงมติในการพิจารณางบประมาณปี63นั่นแหละถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่นะครับก็มีสร้างความเสียหายแก่ราชการกระบวนการใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตราพรบงบปี63นะก็ทางอัยการก็ขอให้ลงโทษตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตปี61มาตรา172จำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธครับศาลเนี่ยเคยพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3มีความผิดแล้วก็โทษจำคุกขั้นต่ำสุดคือ1ปีนะโทษมัน1ถึง10ปีนะก็จำคุก1ปีแต่การไต่สวนเนี่ยให้ความเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเหตุบรรเทาโทษ1ใน4คงจำคุกคนละ9ปีพฤติการแห่งคดีเป็นการกระทำทุจริตเรื่องร้ายแรงไม่มีเหตุรอการลงโทษระหว่างการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับจำเลยทั้ง3ยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อต่อสู้ตามอุทธรณ์ทุกข้อขอให้การรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์แต่ขอให้ศาลนั้นลงโทษสถานเบารอการลงโทษด้วยนะในข้อที่ให้ลงโทษสถานเบานั้นองค์วินิจฉัยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมากเห็นว่าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีหน้าที่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเนี่ยตามกฎหมายระวังโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 โทษจำคุกของจำเลยทั้ง3คนละ1ปีก่อนลดโทษนั้นเป็นการลงโทษอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วและศาลยังลดโทษให้1ใน4เป็นคุณแก่จำเลยมากแล้วไม่มีเหตุที่องค์คณะวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโทษจำคุกนี้ส่วนการขอให้รอการลงโทษนั้นองค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าการที่จำเลยทั้ง3ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่างพระราชบัญญัติต่างๆการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการตั้งกระทู้การเปิดอภิปรายเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังนั้นการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยจะกระทำแทนกันไม่ได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาที่กำหนดเรื่องของการออกเสียงด้วยการเสียบบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตนและลงมติเป็นวิธีการป้องกันการทำหน้าที่แทนกันอยู่แล้วและเรื่องงบ63เนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญให้รัฐบาลนำเงินของแผ่นดินไปใช้บริหารราชการแผ่นดินหากพรบงบประมาณรายจ่ายไม่ผ่านความเห็นชอบเกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อแผ่นดินและเศรษฐกิจโดยรวมแม้จำเลยทั้ง3อ้างว่ามีกำหนดนัดเอาไว้ก่อนวันประชุมเป็นการขาดประชุมโดยมิได้ลาประชุมตามระเบียบเป็นเหตุให้จำเลยทั้ง3ไม่อาจออกเสียงได้แต่จำเลยทั้ง3เนี่ยกลับมอบบัตรลงคะแนนให้คนอื่นถือเป็นความผิดร้ายแรงนะเพราะว่าเป็นส.ส.ย่อมทราบดีว่าการออกเสียงลงคะแนนในการตรากฎหมายเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยที่มีความสำคัญยิ่งมากกว่าภารกิจอื่นแต่จำเลยทั้ง3กลับละเลยหน้าที่นั้น
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดมั่นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจนทำให้เกิดความด่างพร้อยในระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นองค์คณะก็เลยบอกว่าไม่มีเหตุให้ต้องรอลงอาญาว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็โทษจำคุก9เดือนนะเมื่อวานนี้จำเลยทั้ง3เดินทางไปฟังคำพิพากษาตามนัดต่อมาราชทัณฑ์ก็นำตัวคุณฉลองกับคุณภูมิสิทธิ์เนี่ยไปคุมขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งนาทีซึ่งก็เป็นภรรยาคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐตรีแรงงานถูกนำตัวไปคุมขังทันตสถานหญิงกลางต่อไปครับน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมก็คือไม่รอลงอาญาติดคุกเลยครับแล้วก็นั่นแหละตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์ลงสมัครลงรับการคัดเลือกเป็นนักการเมืองเนี่ยตลอดชีวิตครับอย่างนี้เขาต้องไปยื่นแต่สุดท้ายก็ต้องไปยื่นจริยธรรมอีกอยู่ดีแหละคุณโก้ไหมยื่นจริยธรรมต้องถามว่ายื่นในแง่ไหนจะทำผิดจริยธรรมแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตจริงๆก็ยื่นได้แต่ว่าสิทธิ์ใหญ่คือรับเลือกตั้งกับรับการสรรหาเนี่ยถูกตัดตลอดชีวิตไปแล้วถ้าโดนอีกก็จะโดนเรื่องห้ามไปลงคะแนนเลือกตั้งไงซึ่งมันก็เป็นโทษที่แบบดูเบาไปไม่เพราะว่าถ้าอย่างกรณีคุณอุ้มธนิกาอันนั้นก็เฟบปัดแทนกันอันนั้นโชคดีว่ารอลงอาญานะถูกไหมคะเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องติดตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไปเป็นนักการเมืองไปนั่นนู่นนี่เขาจึงไปร้องปปช.ให้ร้องจริยธรรมแต่ถ้าปปช.ยื่นมาก็จะยื่นมาศาลเดียวกันนี่แหละก็ศาลฎีกานักการเมืองนี่แหละโอ้ยน่ากลัวยังอยู่ที่ภูมิใจไทยแม้จะไม่เกี่ยวโดยตรงไม่เกี่ยวกับพรรคเขาก็กำลังจะบอกไงว่าคนภูมิใจไทยคุณอย่าไปโยงกับพรรคเขาไม่ยังเกี่ยวกับคนภูมิใจไทยอยู่นะคะกรณีหลานคุณชาดาไทเฟศตำรวจเนี่ยไปเขาก็ไม่ยอมบอกว่าโรงแรมอะไรนะฉันก็อยากรู้เขาใช้คำว่าโรงแรมหรูคือดูสภาพโรงแรมเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนแต่เขาบอกว่าหรูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โรงแรมที่เปิดเอาไว้เพื่อให้คนไปมั่วสุมดูแล้วเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวไปพักผ่อนถ้าผู้กำกับสน.มักกะสันว่าอย่างนั้นฉันก็เลยอยากรู้ว่าโรงแรมอะไรแต่ว่ามีรายงานค่ะแจ้งว่าคืนวันที่10มิถุนาประมาณ4ทุ่มนี่โหดูท่านั่งดิคุณกลัวที่ไหนอ่ะยกขามาเลยข้างนึงทั้งหมดนี้คือผู้ต้องหาจ้ะไปมั่วสุมกันนะคะตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาบกน.1 นะสืบสวนบกน.1 เนี่ยเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายมีนรเฟศไทยเฟศกิจจาจุลมุสิตวาริศทัศนเอกจิตแล้วก็อัญชลีพรเหมือนแก้วไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซอยเพชรบุรี47นะคะของกลางคือยาไอซ์ค่ะ6ถุงปืน11มม1กระบอกแล้วก็กระสุน6นัดปรากฏว่าคือแค่ดูนามสกุลน่ะผู้ต้องหาที่1อ้าวมีศักดิ์เป็นหลานของนายชาดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเบื้องต้นคือแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทที่1แบบให้โทษอ่ะนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์อันนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วตัวนายนรเฟศเนี่ยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนด้วยมีบัตรได้อยู่แล้วอ่ะพกพามาในเมืองไม่ได้อยู่แล้วอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็นำตัวทั้งหมดไปส่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามจะเข้าไปสอบถามนายนรเฟศนะคะคือเอ๊ะมันลักษณะเหมือนแบบจัดปาร์ตี้มั่วยาเสพติดไหมอะไรไหมสอบสวนทั้ง4คนเนี่ยกว่า6ชั่วโมงนะคะที่สน.มักกะสันเพราะว่าโรงแรมที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของสน.มักกะสันสอบสวนกันชั้น1ในโรงพักอะค่ะทั้งหมดไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจะมีคนเดียวก็คือนรเฟศนะคะก็บอกว่ากังวลใจไหมอะอันนี้มันกระทบไปถึงคุณชาดานะแล้วก็คอนโดเนี้ยเป็นคอนโดที่เอาไว้มั่วยาเสพติดหรือเปล่าแล้วติดต่อนายชาดาได้ไหมคือยิงคำถามรัวๆๆๆเจ้าตัวบอกไม่มีอะไรต้องกังวลครับนะหลังจากนั้นประมาณ10นาทีพนักงานสอบสวนนำตัวทั้ง4คนเนี่ยขึ้นมายังห้องควบคุมผู้ต้องหาค่ะให้ถอดอุปกรณ์ในตัวกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วก็นำตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหานะคะรอส่งฟ้องศาลวันนี้ทั้งหมดคือเครียดไม่ตอบคำถามใดๆทนายความเกริกเกียรติกิ่งแก้วบอกว่าอย่างนี้หลังจากนี้เดี๋ยวผู้ต้องหาจะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนอีกครั้งเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต่างคนต่างก็เตรียมเงินประกันเป็นเงินสด 40,000 บาทไม่เครียดคุยกับนรเฟศเขาก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ต้องไปต่อสู้อะค่ะเพราะว่าครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วมีอาวุธปืนด้วยเดี๋ยววันนี้10โมงเขาจะเอาตัวทั้ง4คนไปฝากขัง
อย่างไรก็ตามผู้กำกับสน.มักกะสันบอกว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยไม่ใช่เด็กเอ็นเขารู้จักกันมานานแล้วอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะคะส่วนถามว่าเฮ้ยไอโรงแรมเนี้ยดูทรงแล้วอะจะเป็นแหล่งมั่วสุมไหมอะไรไหมผู้กำกับบอกว่าดูแล้วน่าจะเป็นโรงแรมสำหรับครอบครัวนะเราก็ไม่รู้มีนักข่าวไปถามไหมเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเปิดห้องเสพยากันต้องมีสายบอกต้องมีคนบอกแหละเพราะปกติถ้าจะโดนจับมันจะเป็นปาร์ตี้แบบที่จริงจังอ่ะนึกออกป่ะคือคนมาเยอะๆเด็กเอ็นมาเยอะๆเสียงดังๆอะไรแบบนี้แต่อันนี้ก็อุตส่าห์แบบไม่รู้เงียบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอ่ะนกมีหูหนูมีปีก ไปถามคุณชาดาเจ้าตัวเนี่ยร่วมพิธีฮัจญ์อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ไงนักข่าวบอกเฮ้ยคุณชาดาไม่เข้าเรื่องหลักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แกไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะที่ซาอุดิอาระเบียเจ้าตัวบอกยอมรับนั่นแหละหลานเป็นหลานจริงๆนั่นแหละเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องเขาอีกทีนึงอะค่ะคุณโก้ญาติห่างๆใช่ใช่แต่ก็นามสกุลเดียวกันอะบ่อยคนนี้มันแสบไปทั่วหมดอะก็สมควรแล้วแม้จะเป็นหลานของผมบอกเลยเอาให้เต็มที่เลยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้เต็มที่เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนอยู่แล้วที่ผ่านมาก็เคยเตือนนะว่าไปตั้งนานแล้วไม่เคยเข้าบ้านตนด้วยเพราะที่ผ่านมาเขาก็เกเรก็มีข่าวทำนองนี้ก็เตือนไปก็ไม่ฟังเต็มที่เลยพี่อ่ะมาดูความคืบหน้ากรณีไฟไหม้ตลาดสวนจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ได้อยู่ในสวนจตุจักรใหญ่นะอันนี้เขาชื่ออีกชื่อก็คือตลาดศรีสมรัตน์อยู่ด้านหลังเจเจมอลล์นะครับโซนนี้118ห้องเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานช่วงเช้ามืดวอดหมดทั้ง118ห้องนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ช่วงสายเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานหาสาเหตุแล้วนะส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมีการตั้งเกาะอำนวยการช่วยเหลือนะครับมีหน่วยงานก็คือเจ้าของพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตจตุจักรสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสน.บางซื่อก็ให้ไปลงทะเบียนรวบรวมข้อมูลประเมินความเสียหายแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ระหว่างเจ้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่เนี่ยนักข่าวไปเห็นไก่รอดชีวิตอยู่1ตัวอยู่ในกรงในร้านที่ไฟไหม้ด้วยนะขณะที่ตัวอื่นตายหมดก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทราบก็เลยช่วยกันเอาเครื่องตัดเหล็กไปตัดแม่กุญแจเพื่อเปิดประตูเข้าไปช่วยไก่ตัวดังกล่าวออกมาคุณชัชชาติลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดด้วยนะครับแล้วก็ช่วงสายๆก็ไปอีกรอบไปพร้อมกับพลตรีโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรับทราบปัญหาอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางผู้อำนวยการเขตจตุจักรเนี่ยคุณพัฒกรสินสุขนะบอกพื้นที่ของตลาดศรีสมรัตน์เป็นพื้นที่การรถไฟเบื้องต้นการตรวจสอบมีความเสียหายทั้งหมด118ล็อก900กว่าตารางเมตรนะครับสัตว์ตายจำนวนมากยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนเบื้องต้นเขาก็กั้นเขตนี่แหละไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่เพราะมีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอาคารถล่มคือมันเป็นล็อกก็จริงแต่ว่า มีชั้นลอยให้เอาไว้เก็บของหรือว่าบางร้านเนี่ยก็จะมีคนงานนอนเฝ้าอยู่นะครับในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งทางกทม.การรถไฟแล้วก็เขตจตุจักรตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ดำเนินการกันอยู่ในแต่ละส่วนนะครับการเยียวยาเบื้องต้นกรุงเทพเนี่ยมอบเงินช่วยเหลือ 11,400 บาทต่อรายไปก่อนนะส่วนการเตรียมพื้นที่รองรับเป็นหน้าที่ในส่วนการรถไฟอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ก่อนพิสูจน์หลักฐานตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบล็อก17-18ค่อนข้างนานนะเพราะว่าไปเจออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับกระถางธูปเทียนอาจจะเป็นต้นเพลิงได้ก็ใช้เวลาตรวจสอบจุดนี้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนั้นก็จะเอาผลหลักฐานต่างๆเข้าตรวจในห้องแลบแล้วก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเอาไว้เพราะว่าตอนแรกในผู้ประกอบการที่เขาอยู่ในขณะเกิดเหตุเขาบอกว่าเอ๊ะต้นเพลิงมาจากคือเขาเห็นควันเนี่ยมาจากล็อก15-16ซึ่งเป็นร้านขายสุนัขซึ่งก็มีสุนัขอยู่ทั้งคืนในร้านแล้วก็คาดว่าเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้เปิดให้สุนัขนะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่อย่างใดด้วยครับมีการตั้งคำถามถึงสวัสดิภาพของสัตว์ในร้านค้าสัตว์เลี้ยงอยู่นะว่าอยากให้เลิกเอาได้ไหมเพราะว่าคุณผู้ชมก็เห็นสภาพมันเป็นล็อกๆเนี่ยสัตว์มันต้องอยู่ในกรง คือถ้าสัตว์เล็กอ่ะไม่เท่าไหร่แต่บางตัวบางอย่างเนี้ยนกตัวใหญ่ลิงอย่างเงี้ยเอาไปอยู่ในกรงแบบเนี้ยสภาพมันก็ไม่เหมาะสมเอาซะเลยไงไม่อยากให้ไปขายแออัดอะไรกันอยู่ในนั้นรู้แหละว่ามันเป็นแหล่งแล้วรู้แหละว่าแบบด้วยสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คุณจัดระเบียบไหมดูอะไรยังไงหรือเปล่าผมเคยบ้านผมเคยซื้อสุนัขจากตลาดที่นี่มาเลี้ยงแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะอันนี้ก็ต้องยอมรับที่อยู่ที่อะไรของเขาเนอะแล้วไปดูซิว่าส่วนใหญ่ก็คือเช่าช่วงไม่ใช่เจ้าของโดยตรงส่วนใหญ่จะเช่าช่วงเท่านั้นค่ะใช่ใช่ใช่
ต่อไปคงต้องดูเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรให้มากกว่านี้ด้วยอ่ะคือเอาคิดอย่างนี้นะคุณโก้อย่างน้อยไม่มีคนเสียชีวิตแต่ที่ตายอ่ะก็สิ่งมีชีวิตอ่ะคุณนับพันอ่ะเขาหนีไม่ได้อ่ะคุณเมื่อวานนี้สะเทือนใจมากนะคะข่าวนี้เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูตกลงครม.อนุมัติหลักการแล้วนะคะ5เม็ดเยอะไปเม็ดเดียวก็พอยาบ้านะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องกัญชาด้วยสักครู่ค่ะ